มีเสียงเรียกร้องกันมาเยอะมากอยากให้ทำคลิปสอนแต่งหน้าสำหรับผู้หญิงที่มีผิว2สีหรือผิวคล้ำวันนี้เราก็มาตามคำเรียกร้องของทุกๆคนวันนี้เราก็มีน้องเฟิร์นนะคะเป็นหนึ่งในคนในบ้าน Spoke Dark TV ของเรานะฮะมาเป็นนางแบบรับเชิญให้กับพี่ชัยพี่ชายถามนิดนึงว่าปกติแต่งหน้าอะไรยังไงในชีวิตประจำวันก็จะมีรองพื้นเขียนคิ้วแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็ออกจากบ้านเลยอะค่ะมีปัญหาไหมกับการเลือกสีรองพื้นเลือกเฉดรองพื้นให้เข้ากับสีผิวที่ถือว่าเข้มกว่าผู้หญิงไทยปกติทั่วไปละกันก็มีค่ะก็จะเป็นแบบรองพื้นจะขาวกว่าผิวอะแต่เราอยากให้ผิวเราดูขาวขึ้นไหมไม่ได้อยากขาวมากเพราะว่ากลัวหน้าลอยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเก่งมากนะสมแล้วที่อยู่ Spoke Dark TV ผิวคล้ำได้ผิว2สีได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือผิวควรจะเรียบเนียนวันนี้ก็เลยจะมีเคล็ดลับว่าจะทำยังไงแต่งหน้าคนผิว2สีผิวสีน้ำผึ้งผิวสีแทนออกมาให้ดูสว่างดูสดชื่นแล้วก็ได้ลุคที่ดูมีความลักชัวรี่ในสัปดาห์หนึ่งนะครับ 1-2 ครั้งควรจะมีการสครับผิวนะครับเพื่อกำจัดเอาเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วออกไปจะทำให้ใบหน้าเราดูสดใสขึ้นจะทำให้การแต่งหน้าเราง่ายขึ้นทีนี้ปัญหาของผิวคล้ำก็คือว่าจะเป็นผิวที่มีความค่อนข้างทึบเวลาที่แสงตกกระทบเนี่ยจะมีการหักเหของแสงหรือมีการสะท้อนแสงออกไปเนี่ยน้อยกว่าผิวที่มีความขาวหรือผิวสีอื่นนะครับทำให้หน้าอาจจะดูไม่ใสเคล็ดลับก็คือการเพิ่มแสงเข้าไปให้กับผิวนะครับบอกก่อนว่าผิวสีคล้ำแต่งให้ดูสว่างให้ดูสดใสได้แต่ไม่ใช่การเลือกรองพื้นสีขาวหรือแป้งที่มีสีขาวกว่าผิวนะครับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มแสงนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกไพรเมอร์หรืออิลูมิเนเตอร์ที่มีส่วนผสมของอนุชิมเมอร์ระดับไมโครที่มีความละเอียดช่วยกระจายแสงออกไปวันนี้ชัยก็จะมีมาแนะนำ2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นแรกชื่อว่า Color Clear Beauty Care and Control Cream ของ SK2 เขามีส่วนผสมของพิเทราด้วยก็จะช่วยให้หน้าดูใสขึ้นชิ้นนี้เป็น CC ครีมโปร่งแสงจะมีส่วนผสมของไข่มุก3สีเนี่ยบดละเอียดรวมกันนะครับช่วยกระจายแสงใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะครับแล้วก็เป็นกันแดดในตัวสีเนี้ยเขาบอกเป็นโปร่งแสงเวลาทาไปแล้วจะเหมือนมีสีขาวใช่ไหมครับแต่สักพักก็จะกลืนหายเป็นเนื้อเดียวกับผิวก็ใช้เป็นกันแดดไปเลยนะครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้ผิวดูมีความฉ่ำมาจากข้างในคุณเห็นไหมแค่นี้ดูฉ่ำแล้วทันทีเขาจะช่วยเพิ่มการสะท้อนแสงโดยที่ไม่ทำให้หน้าดูวาวเหมือนมีมุกอยู่บนหน้านะครับอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้เป็นของ Tom Ford ชื่อว่า Enhancing Primer ชิ้นนี้ชัยก็ใช้ประจำนะครับทำหน้าที่ช่วยเติมเต็มร่องผิวช่วยปรับสีผิวที่มีความคล้ำมีความหมองเนี่ยให้ดูกระจ่างขึ้นเพราะว่ามีเนื้อเป็นสีพีชนะครับเคล็ดลับของชัยนะครับสำหรับคนผิวคล้ำผิว2สีนะชัยจะบอกว่าอย่างน้องเฟิร์นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากมายเลยนะครับมีสิวนิดหน่อยซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้รองพื้นเยอะเน้นใช้ไพรเมอร์เนี่ยช่วยปรับสีผิวให้ดูสดใสขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มการสะท้อนแสงจะดีกว่านะฮะคุณเห็นไหมว่าผิวน้องเขาอะดูสดใสขึ้นแล้วยังไม่ได้ทารองพื้นเลยนะถ้าคุณใช้แค่นี้นะแล้วคุณลงคอนซีลเลอร์นิดหน่อยนะรับรองว่าหน้าไม่มีรอยหน้าไม่มีวอกแต่ผิวจะดูสดชื่นขึ้นแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะครับเราใช้ไพรเมอร์อย่างเดียวเลยได้ไหมได้ถ้าคุณผิวไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่อยากให้มันดูสดใสขึ้นใช้ไพรเมอร์อย่างเดียวได้แน่นอนนะครับผิวสวยๆเนี่ยจะบอกไว้ว่าไม่ได้อยู่กับเราไปนานนะครับผิวละเอียดผิวสวยๆผิวใสๆเนี่ยถ้าโชว์ได้โชว์อย่าไปปกปิดนะครับผิว2สีผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยบางทีบริเวณที่เป็นข้างปีกจมูกบริเวณมุมหัวตายิ่งใครที่จมูกโด่งหรือว่ามีกระบอกตาลึกตรงนี้จะเป็นเงาที่ชัดกว่าสีผิวประเภทอื่นก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เข้าช่วยนิดนึงวันนี้พี่ชัยจะใช้Pro Conceal and Correct Palette นะครับของ MAC เป็นคอนซีลเลอร์ที่มีหลายสีใน1ตลับนะครับให้คุณเลือกผสมสีให้เข้ากับสีผิวเดี๋ยวมาร์คไว้ดูก่อนนะครับว่าบริเวณที่ควรจะลงด้วยสีพีชมีตรงไหนบ้างนะครับนี่คือตำแหน่งที่เราจะลบรอยคล้ำด้วยสีพีชนะครับกฎสำคัญก็คือต้องซื่อสัตย์กับสีผิวฉะนั้นเนี่ยก็จะเลือกสีรองพื้นที่กลืนกับผิวมากที่สุดจะเลือกใช้ Scalp Excellence เบอร์ซินนามอนของ Makeup Store เป็นแบรนด์ที่มีความเป็น professional แบรนด์ที่มีความ professional มีสีรองพื้นให้เลือกค่อนข้างเยอะกว่าแบรนด์อื่นๆฉะนั้นเนี่ยลองไปเลือกดูกันสีซินนามอนเนี่ยก็จะเป็นสีที่สวยมากนะครับสำหรับผิว2สีอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการปั่นไอศกรีมนะจะทำให้เนื้อรองพื้นมีความนุ่มฟูเหมือน
ไอศกรีมนะครับผู้หญิงนะฟังก่อนรองพื้นใช้แค่นี้พอถ้ายังไม่พอใจค่อยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแต่ตอนแรกแตะเข้ามาอย่างนี้ก่อนใช้ปลายนิ้วกดแตะก็พอนะครับเกลี่ยง่ายอย่าใช้เยอะเกินไปเพราะเขาปกปิดได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีความฉ่ำกำลังดีที่เมื่อกี้ลงคอนซีลเลอร์ไปก่อนแล้วค่อยมาลงรองพื้นเนี่ยเพราะว่าคนผิวคล้ำส่วนใหญ่นะครับเวลาลงรองพื้นไปแล้วแล้วมาลงคอนซีลเลอร์ตามทีหลังก็จะกลายเป็นไม่กลืนมีความขาวๆเทาๆลอยอยู่วิธีที่ดีที่สุดก็คือปรับสีผิวที่คล้ำเนี่ยก่อนแล้วลงรองพื้นจะทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับทีนี้มาถึงเรื่องแก้มนะครับใครว่าผู้หญิงผิวคล้ำนะครับผิว2สีมีเลือดฝาดใต้ผิวไม่ได้ไม่จริงนะครับเราสามารถสร้างได้ด้วยวิธีการง่ายๆนะครับก็คือใช้บลัชที่เป็นเนื้อครีมหรือทินที่เป็นลิควิดสร้างเลือดฝาดก่อนที่จะแต่งหน้าในขั้นตอนต่อไปนะครับพี่ชัยก็จะเลือกใช้บลัชที่เป็นสติ๊กของ NARS นะครับ Multiple Tint นะครับสี Alice จะเป็นสีแดงอมส้มๆนิดนึงนะก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับแตะเบาๆนะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็สามารถทาแป้งฝุ่นได้นะครับ High Definition Powder ของ Makeup Forever ชื่อว่า Micro Finish Powder เนื้อแป้งเป็นสีขาวมีความโปร่งเบาโปร่งแสงนะครับเพื่อไม่ให้เราใช้แป้งฝุ่นเยอะจนเกินไปเอาแปรงเนี่ยมาแตะที่ฝาแทนที่จะไปแตะจากตัวเนื้อแป้งอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่ควรจะรู้ไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยจะเยอะเกินไปก็จะเอามาลูบที่ผิวเพื่อเซตไม่ให้มีน้ำมันนั่นเองอยากจะบอกว่าผิวที่คล้ำผิว2สีนะครับพยายามอย่าแต่งหน้าให้ดูเป็นลุคแมตต์เกินไปเพราะจะทำให้ดูทึบเข้าไปอีกเราต้องการให้ผิวดูกระจายแสงออกไปฉะนั้นเนี่ยแค่เอาให้หน้าไม่มันจนเกินไปก็พอนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มแต่งคิ้วก็จะสะกิดคิ้วไปตามแนวเส้นคิ้วอย่าดำเกินนะแล้วก็อย่าเขียนให้หัวคิ้วเนี่ยดูเข้มเกินเพราะว่าหัวคิ้วเข้มๆหน้าก็จะดูดุถ้าผิวคล้ำเนี่ยยิ่งต้องแบบสีละมุนละมุนสีน้ำตาลนะครับแต่ที่สำคัญคืออย่าน้ำตาลแดงนะเพราะน้ำตาลแดงเนี่ยจะติดความเชยมาครับสำหรับตาของน้องวันนี้จะเลือกใช้อายแชโดว์ของ Too Faced นะครับอันนี้ชื่อว่าช็อกโกแลตบาร์จะมีหลายสีนะครับผู้หญิงผิวสี2สีผิวสีคล้ำเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะเป็นโทนสีที่ดูวอร์มดูอบอุ่นนะครับจะเลือกใช้สีเบาๆอย่างสีที่ชื่อว่าเครมบูเลนะครับเป็นน้ำตาลทองใช้แปรงของ MAC เบอร์224นะครับแบบนี้นะเวลาลงนะครับแตะสีขึ้นมานะเคาะสีนี้1เพราะไม่งั้นเนี่ยอายแชโดว์ร่วงลงมากองที่ใต้ตาหมดไม่ต้องแบบขยี้นะครับถ้าอายแชโดว์ดีๆเนี่ยแตะเบาๆนะครับแล้วก็วนสีไปอย่างเงี้ยสีก็ติดแล้วนะครับเราก็แต่งไปตามรูปกระบอกตาของเราอะนะฮะใช้สีเดียวเลยก็ได้นะครับรีบๆใสๆเบาๆ Too Faced นี้รู้สึกว่าจะหาซื้อได้ใน Sephora นะครับคุณต้องอย่าลงเยอะลงเบาๆให้พอแบบเปลือกตาดูเหลือบๆนิดนึงก็พอนะครับเนี่ยเราก็ดัดขนตาเลยอะมองลงครับเน้นปัดขนตาให้สวยๆชัดๆก็จะสวยเลยสำหรับผู้หญิงผิวสีเข้มจะบอกว่าเวลาเลือกมัสคาร่าปัดขนตาเลือกสีที่ดำที่สุดเข้มที่สุดไปเลยเพราะบางทีสีน้ำตาลจะยิ่งทำให้ตาดูหม่นเลือกสีดำไปเลยเอาเข้มสุดๆเลยนะครับไม่ทำให้หน้าเราดูแต่งหน้าเยอะหรอกครับเพราะว่าเราลงสีตาเบาๆไปแค่นั้นเองนะฮะปัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเคล็ดลับนิดนึงนะครับถ้าอยากให้ตาดูวิ้งวิ้งดูใสๆเนี่ยเราก็เติมแสงที่มุมหัวตาเข้าไปจะใช้สีอ่อนนะครับมาซีแพนนะครับลงตรงหัวตาแล้วก็ไลท์ไปเกลี่ยให้กลืนก็จะได้ลุคการแต่งหน้าที่ดูโปร่งเบาเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะเกลี่ยดีๆแล้วไม่ต้องใช้เยอะนะครับต่อไปเราก็ปัดแก้มเบาๆสีนิดเดียวนะครับให้หน้าดูสดชื่นขึ้นด้วย Hourglass ชื่อว่า Ambient Lighting Blushสี Mood Exposure แบรนด์นี้หาซื้อได้ที่ Sephora นะครับปัดแก้มอันนี้เป็นเหมือนลายหินอ่อนสวยมากผิว2สีเนี่ยปัดแล้วสวยมากตลับเนี้ยข้อดีของเขาก็คือว่าจะช่วยเพิ่มการสะท้อนแสงได้ด้วยนะครับโดยไม่ทำให้หน้าดูเงาวาวจนเกินไปอย่าปัดเยอะนะครับใช้แปรงของ Kat Von D นะครับปลายจะมีความไล่ระดับความยาวของขนแปรงเคล็ดลับในการปัดแก้มของใครจะไม่ปัดแบบนี้นะฮะใช้จะหมุนแปรงไปแค่นี้พอจะทำให้สีแก้มที่ปัดออกมาเนี่ยเรียบเนียนเสมอกันเห็นมั้ยหน้าก็จะดูมีสุขภาพดีขึ้นนะฮะเป็นบลัชที่มีไฮไลท์นะครับคือสีนี้จะอมชมพูกลีบบัวทำให้หน้าน้องเขาดูละมุนขึ้นแล้วก็ดูมีความเซ็กซี่เบาๆคืออันแรกที่ใช้เนี่ยเพื่อให้ผิวดูสุขภาพดีจากภายในหยุดแค่นั้นก็ได้คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตของคุณ แล้วก็ทาลิปสติกลิปสติกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีกฎ
อะไรมากมายนะครับคือถ้าวันไปทำงานปกติก็เป็นลิปสีชมพูนูดก็ได้นะครับได้ลุคใสๆถ้าอยากได้ลุคที่ดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงก็เลือกเป็นสีแดงสดไปเลยก็ได้คนผิวคล้ำคนผิวสองสีไม่ต้องกลัวสีแดงนะมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆเมคอัพบนใบหน้าของคุณเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้เชใช้ลิปมิกซ์สีครีมซันนะครับจาก MAC เหมือนเป็นลิควิดลิปนะครับที่มีพิกเมนต์เข้มข้นมากแล้วก็สีแดงสดถ้าจะเลือกสีแดงขออย่างเดียวนะครับสำหรับผิวคล้ำเอาให้แดงสดนะจะช่วยทำให้หน้าดูสว่างขึ้นพิกเมนต์ของอันนี้นะครับจะมีความเหลือบประกายทองนิดๆเป็นลิปที่มีความแหมแต่ว่าไม่แห้งจนเกินไปยังมีความชุ่มชื้นอยู่ถ้าคุณผิวคล้ำมากๆนะคะพยายามหลีกเลี่ยงสีลิปที่เป็นเนื้อแมตต์แบบแมตที่แห้งนะครับบางทีจะยิ่งทำให้หน้าเราดูหมองนะครับแล้วก็ดูเศร้าดูไม่สดใสนะครับเป็นไงฮะชอบไหมชอบค่ะคือจริงๆตอนนี้หยิกน้องอยู่ ถ้าบอกว่าไม่ชอบก็จะโดนหยิกพูดเล่นนะครับสำหรับคนที่ผิวสองสีผิวสีคล้ำผิวสีน้ำผึ้งแล้วอยากจะได้ลุคการแต่งหน้าที่ดูลักชัวรี่ขึ้นดูสดชื่นขึ้นได้ลุคที่ดูแพงขึ้นเนี่ยก็คือเคล็ดลับทั้งหมดที่ชัยนำมาแชร์ในวันนี้นะครับอยากให้ไปลองดูเชื่อชัยครับโดยธรรมชาตินะครับผิวสีเข้มผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสีผิวที่ไม่ค่อยมีการกระจายแสงได้ดีการแต่งหน้านะครับก็ต้องอาศัยเคล็ดลับในการเพิ่มแสงเข้าไปให้กับผิวนะครับเพื่อให้ผิวดูมีความโปร่งเบาขึ้นแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงสีเมคอัพที่มีความทึบอย่างเช่นเนื้อเมคอัพที่มีความแมตต์นะครับเพราะจะทำให้สีผิวเราเนี่ยดูเข้มแล้วก็ดูหนักขึ้นไปอีกและอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือตรงบริเวณคิ้วอย่าระบายคิ้วด้วยการถมสีเพราะจะทำให้ใบหน้าเราดูเข้มดูหนักขึ้นนะครับใช้แปรงนะครับสกิดไปตามเส้นขนคิ้วนะครับเพื่อให้ดูมีความโปร่งเบาดูมีความเป็นธรรมชาติถ้าคุณตาโตอยู่แล้วพยายามหลีกเลี่ยงเส้นคมๆเส้นหนักๆที่บนใบหน้านะฮะจะทำให้ลุคของคุณในวันนั้นเนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นนะครับเชื่อชัยครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับ My Kitchen ที่ชั้น4สยาม Discovery นะครับที่ให้เราได้มาถ่ายทำในวันนี้นะครับฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเชื่อชัยนะครับ